ส่วนอีกเหตุการณ์นี้ที่ไปพบศพผู้ชายถูกยัดใส่กระเป๋าที่แถวๆคลององอางทางตำรวจบอกว่าพอที่จะทราบแล้วว่าเป็นใครแต่ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้มากนักแล้วมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดนะครับที่ไปพบในท้องของศพค่ะซึ่งก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีแก๊งยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆทำไมแก๊งนี้ถึงไม่ผ่าเอายาเสพติดออกไปจากท้องของศพแล้วความคืบหน้าในรูปคดีตอนนี้ตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับโดยล่าสุดนั้นพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าได้ประชุมติดตามความคืบหน้าในรูปคดีครับโดยตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% มีข้อมูลต่างๆเข้ามาครบถ้วนทราบชื่อแล้วด้วยว่าผู้ตายเป็นใครแต่ว่ายังต้องรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติไม่มีในฐานข้อมูลการตรวจสอบก็เลยต้องใช้เวลามากกว่าปกติส่วนสัญชาติตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขอเวลาในการไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้มันรัดกุมมากกว่านี้และไปดูข้อมูลในเชิงลึกมากกว่านี้ก่อนนะครับค่ะคาดว่าน่าจะเป็นชาวเอเชียกลาง อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคุณผู้ชมคนตำรวจโทสานิชยังบอกด้วยนะคะว่าประเด็นเรื่องของยาเสพติดนี่แหละคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการนำเข้ามามากกว่าที่จะส่งออกแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องของเส้นทางที่เข้ามาว่านำยาเสพติดเข้ามาทางเส้นทางไหนแล้วตัวยาที่เป็นสารเสพติดเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นชนิดไหนกันแน่ค่ะคนร้ายถามว่าทำไมคนร้ายถึงไม่ทำการผ่าเอายาเสพติดจากตัวผู้ตายออกก่อนนั้นก็คงคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความยุ่งยากด้วยเวลาจะเอายาเสพติดที่กลืนลงไปในท้องออกมาเนี่ยนะคุณนัทบางทีมันก็ต้องมีการผ่าตัด มีเรื่องของเลือดออกแล้วถ้าเกิดไม่ใช่แพทย์เป็นคนผ่าเนี่ยนะก็เสี่ยงด้วยว่าคนที่กลืนเข้าไปอาจจะเสียชีวิตคือต้องคิดภาพตามว่าถ้าเกิดว่าต้องผ่าศพจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วมันน่าจะเป็นปัญหามากกว่าการนำศพมาทิ้งแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าอันนี้เป็นการสันนิษฐานของตำรวจว่าน่าจะเป็นประมาณนี้น่าจะเพิ่มความยุ่งยากแล้วก็น่าจะทำให้เกิดการตามตัวได้ง่ายก็เลยเลือกใช้วิธีการแบบนี้มากกว่านะครับส่วนกระเป๋าที่เขาไปพบเขาก็ไปตามว่าไอ้กระเป๋านี่มาอย่างไรรูปลักษณ์ของกระเป๋าเป็นยังไงบ้างก็ตามไปเจอจนถึงร้านที่ขายกระเป๋าตอนนี้ทางเจ้าของร้านก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีข้อมูลเป็นประโยชน์พอสมควรครับมีพยานหลักฐานนะครับที่เห็นคนร้ายไปซื้อกระเป๋าใบนี้ตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่าน่าจะมีข้อสรุปเร็วๆนี้ครับส่วนรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเชื่อว่าในคดีนี้น่าจะมีผู้ต้องหามากกว่า1คนแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดนึกภาพการขนย้ายศพเนี่ยจะทำเพียงคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วกว่าจะเอาตัวเข้าไปใส่กระเป๋าแล้วก็โยนลงไปทิ้งในคลององอ่างนะคะส่วนตัวของผู้ต้องหาตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอที่จะทราบตัวแล้วค่ะแล้ววันนี้น่าจะสามารถออกหมายจับได้ส่วนคนร้ายคนนี้น่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วด้วยน่าจะเดินทางกลับประเทศต้นทางของตัวเองหรือว่าอาจจะไปอยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานกันอยู่และสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับผู้ตายน่าจะเป็นชาวภูฏานตอนนี้ตำรวจเองก็เตรียมจะยื่นศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับชาย2คนที่ปรากฏตามกล้องวงจรปิดและเชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่เอาศพมาทิ้งเพื่อเป็นการอำพรางคดีนะครับ